รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าทางวนคำว่าทางวนเขียนทอทหารไม่หันอากาศงองูวอแหวนลอลิงบางแห่งเขียนสะกดด้วยตัวนอหนูแทนตัวลอลิงก็มีคำว่าทางวนเป็นคำโบราณและมักใช้ในคำประพันธ์มีความหมายว่ากังวลห่วงใยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลใช้คำนี้ตอนพระเพชรมงกุฎขอร้องให้พุทธสีผู้เป็นพี่เลี้ยงใช้กลอุบายช่วยให้พระองค์ได้เชยชมภรรยาของชายที่เดินทางสวนมาโดยไม่ทรงฟังคำทัดทานของพี่เลี้ยงว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นพระเพชรมงกุฎกล่าวว่าแม้พี่จะทัดทานบ่มิพาระทังวนเลงเล่หาเกียรติกลนฤกอบนการุณผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.royin.go.th